ต้มน้ำแรกใส่เกลือก่อนวันนี้รายการหมูตุ๋นหมูตุ๋นยาจีนหางหมูหางหมูหนาเรื่องมากตุ๋นยาจีนเกากี้พุทราจีนตุ๋นเปื่อยๆแล้วก็เคี้ยวได้เลยเครื่องยาจีนรากกระเทียมไม่ใช่รากกระเทียมรากผักชีกระเทียมกำลังตุ๋นอยู่โอ้โหช่วยอีกเลยคอยดูอยู่ด้วยใช่ไหมใช่นี่คือตุ๋นต้องใจเย็นสวัสดียามเย็นนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทิปสตอรี่ค่ะเชฟประจำบ้านทำตุ๋นยาจีนเห็ดหอมเห็ดเยื่อไผ่ขาหมูแล้วก็หางหมูค่ะตุ๋นยาจีนใส่หัวไชเท้าหัวผักกาดด้วยนะคะหัวไชเท้าก็คือหัวผักกาดนี่แหละกินผักเยอะๆนะคะดีต่อสุขภาพทุกเพศทุกวัยอันนี้ทอดหมูยอหัวเราะอร่อยมากแท่งใหญ่ๆผักสดแช่เย็นผัดกะเพราเหลือก้นถ้วยแล้วอร่อยมากเป็นผัดกะเพราหมูยอหมูสับโบโลน่าหมูกรอบรวมกันเลยมากินข้าวกันนะคะทุกคนขอชิมก่อนนะช้อนแรกขอชิมหน่อยว่าโอเคไหมร้อนนะคะเปล่าก่อนโอ้โหสุดยอดเค็มแค่กร่อยๆไม่เค็มมากที่สำคัญหอมเครื่องยาจีนมากอันนี้ที่ทำให้ต้มซุปหวานหัวไชเท้าดอกเห็ดหอมแล้วก็นี่เห็ดเยื่อไผ่หางหมูแล้วก็ขาหมูด้วยที่สำคัญคือเครื่องยาจีนเม็ดเกากี้เครื่องยาจีนเวลาตุ๋นแล้วมันจะนิ่มๆเคี้ยวได้เลยนะคะตักกินได้เลยนี่น้ำซุปแดงๆหอมๆก่อนกินอาหารต้องเป่าให้ดีนะเด็กๆผู้เฒ่าผู้แก่กินอาหารที่ทำเสร็จใหม่ๆสะอาดปรุงสุกใหม่ๆไม่มีแมลงวันแมลงหวี่ตอมแต่อาหารสดผักสดเนื้อสัตว์สดทั้งหลายถ้ามีแมลงวันตอมเนี่ยแสดงว่าเขาไม่มีสารพิษไม่ถูกเคลือบสารพิษนะเพราะบางทีเวลาร้านเขาขายเนื้อสัตว์เข
ขาเคลือบฟอร์มาลีนแช่ฟอร์มาลีนบ้างจะสังเกตดูว่าจะไม่มีแมลงวันตอมอาหารที่ไม่มีแมลงวันตอมเวลาวางอยู่ข้างนอกแสดงว่ามีเคลือบสารพิษเขาจะต้องถ้าไม่มีเคลือบสารพิษอ่ะมันจะมีแมลงวันตอมได้และเขาจะปกปิดอาหารไว้อย่างดีอันนี้เป็นข้อสังเกตนะถ้าเราจะทดสอบว่าอาหารสดเนื้อสัตว์สดๆที่เราซื้อมามีสารพิษหรือเปล่าเราก็เอาโลหะที่เป็นเงินจะเป็นเหรียญเงินกำไรเงินโลหะที่เป็นเงินวางแปะลงไปเลยถ้าเงินเปลี่ยนสีเป็นสีค้ำแสดงว่ามีสารพิษอยู่อย่ากินจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกินอาหารที่สะอาดปรุงสุกใหม่ๆอันนี้บ้างค่ะหมูยอหัวเลาะรสชาติเขาจะพอดีไม่ต้องไปจิ้มอะไรแล้วนะคะอาหารที่มีแมลงวันตอมจึงไม่ใช่อาหารที่สกปรกเสมอไปหมายถึงอาหารที่สดยังดิบสดอยู่ยังไม่ได้ปรุงด้วยความร้อนนะคะจะซื้ออาหารที่มีแมลงตอมนั่นแหละเป็นสัญลักษณ์ของอาหารที่ไม่มีสารพิษอาหารสะอาดเพราะว่าถ้าเราเอาไปปรุงผ่านความร้อนแล้วก็เชื้อโรคก็ถูกฆ่าหมดละรับประทานได้ชิมผัดกะเพราหน่อยนะจ๊ะกินกับอันนี้ค่ะกับอันนี้กับอันนี้ผักสดค่ะมีประโยชน์เพราะว่าอาหารรสจัดเราต้องช่วยเอาผักสดช่วยเราก็ไม่ต้องไปกินกับพริกน้ำปลาอีกเด้อเป็นเค็มหลายเค็มแห้งเผ็ดเชฟโหดเขาผัดเผ็ดมากกินเลยผักสด